โครงการคนละครึ่งลงทะเบียนเต็มแล้ว10ล้านสิทธิ์แต่จะเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกวันที่10พฤศจิกายนนี้นานาสาระกับเปียกสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตอนนี้จะมาอัปเดตข่าวโครงการคนละครึ่งให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับในตอนที่ชื่อว่าคนละครึ่งลงทะเบียนเต็มแล้วจะเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก10พฤศจิกายนนี้ยอดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งล่าสุดเพื่อรับสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาทใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์เต็มโควต้า10ล้าน10แล้วมาตรการคนละครึ่งที่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563ที่ผ่านมาผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ถือเป็นหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหาบเร่แผงลอยเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านผู้ซื้อ 50%และไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน 3,000 บาทตลอดโครงการโดยโครงการคนละครึ่งจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563ด้วยระบบชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปเป๋าตังมีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้น10ล้านรายซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการช็อปดีมีคืนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐได้ที่ www.cgb.go.th ได้ตอนนี้ขณะนี้โครงการคนละครึ่งมีคนลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว10ล้านคนเต็มแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกมาตรการหนึ่งคือช็อปดีมีคืนซึ่งเงื่อนไขในการรับสิทธิ์โครงการดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับสำหรับการรับเงินโอนเข้าบัญชีสำหรับร้านค้าคนละครึ่งในกรณีที่มีผู้มาใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังนั้นสามารถแยกออกเป็น2 ส่วนดังนี้ส่วนที่1เงินส่วนที่ประชาชนชำระร้านค้าจะได้รับทุกสิ้นวันโดยช่วงเวลาการโอนเงินให้ร้านค้าจะทยอยโอนตั้งแต่เวลา2นาฬิกาเป็นต้นไปไม่เกิน6นาฬิกาจะได้ครบทุกร้านค้าส่วนที่2เงินส่วนของภาครัฐร้านค้าจะได้รับวันทำการถัดไปหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้รับวันจันทร์โดยช่วงเวลาที่รับเงินโอนจากภาครัฐคือตั้งแต่ช่วงเวลา17.30 น.เป็นต้นไปจนไม่เกิน19นาฬิกาเรามาทบทวนเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันได้รับสิทธิ์แล้วมีเงื่อนไขดังนี้นะครับ 1. รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2.จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่เกิน 3,000 บาทตลอดโครงการ 3. ไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันโดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6นาฬิกาของทุกวันนะครับ 4.ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้น 5. ใช้ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวได้ 6. ตัดสิทธิ์หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันโดยระบบจะทำการตัดสิทธิ์คนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิ์ตลอดโครงการโครงการคนละครึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากมีการลงทะเบียนจนครบ10ล้านคนแล้วนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีสำหรับประชาชนคนที่พลาดจากการลงทะเบียนที่ผ่านมาคือโครงการคนละครึ่งเตรียมเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่ในวันที่10พฤศจิกายน2563นี้
ไม่ได้เป็นการเพิ่มสิทธิ์จาก10ล้านคนแต่เป็นการรับสิทธิ์แทนคนที่ถูกตัดสิทธิ์หลังลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขภายใน14วันย้ำอีกทีนะครับโครงการคนละครึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบเก็บตกอีกในวันที่10พฤศจิกายน2563นี้นะครับเวลาก็คงจะเป็นเวลาตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะครับจบการรายงานข่าวโครงการคนละครึ่งถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาเปียนะครับก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาเปียนะครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับ